บริเวณริมถนนคลองแม่รำพันเพื่อฟื้นฟูในพื้นที่ท่วมขังให้มีน้ำท่วมขังลดลงค่ะนายวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้เปิดกิจกรรม Kick Off การใช้สารบำบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นเหม็นจากสารเร่งซุปเปอร์พอดอ6ในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังหลังสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายซึ่งจังหวัดสุโขทัยเองก็ได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในช่วงของการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจัดขึ้นที่ศาลาอเนกประสงค์กลางหมู่บ้านหมู่ที่2ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยเพื่อฟื้นฟูหลังจากที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกล้วยค่ะพร้อมกับได้นำส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาพระราชทานแล้วก็ประชาชนจิตอาสามาร่วมกันทำความสะอาดถนนริมคลองแม่ลำพันนะคะเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นด้วยค่ะทางนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเริ่มคลี่คลายลงแล้วและสามารถสัญจรตามถนนได้ตามปกติยังคงเหลือน้ำท่วมขังเล็กน้อยในบางพื้นที่นะคะซึ่งจะต้องฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัยเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ